สวัสดีครับพี่น้องมาดูยูเครนสับขาหลอกหมูวักเนอร์มาติดกับนะพี่น้องวักเนอร์มาติดกับเป็นข่าวจริงพี่น้องที่ยูเครนก็ออกข่าวว่าเขาถอนกำลังออกจากโซนดาถอนกำลังออกจากบักมุดข่าวนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องรัสเซียก็รู้วักเนอร์ก็รู้ทุกคนรู้หมดแล้วก็ออกข่าวว่าวักเนอร์เขายึดโซนดากับบักมุดได้พี่น้องยูเครนก็ถอนกำลังออกจริงไหมถอนออกจริงพี่น้องถอนกำลังออกจากบักมุดนะครึ่งกิโลถอนกำลังออกจากบักมุดครึ่งกิโลถอนออกจากโซนดาครึ่งกิโลปรากฏว่าวักเนอร์หลงกลพี่น้องมั่นใจ 100% ว่าเข้ามาทำไมไม่เจอทหารยูเครนใช่ไหมจะเจอได้ไงทหารยูเครนก็ถอยไปแล้วหลังจากถอยไปแล้วก็เขาใช้โดนตรวจการดูเชื่อว่าไอ้พวกวักเนอร์ออกเนี่ยวักเมอร์หมูเนี่ยมันจะมาทางไหนหลังจากเจอตรวจใช้โดนตรวจการเจอแล้วก็บอมแล้วพี่น้องสับขาหลอกหมูนี่มันได้ผลจริงๆนะพี่น้องประเทศใดทำศึกสงครามจะเอาหลักสูตรของยูเครนไปใช้ก็ไม่สงวนสิทธิ์นะพี่น้องใช้ได้นี่คือจำนวนของหมูมีทั้งหมด20มีทั้งหมด40ตัวนับดีๆนะพี่น้อง40ตัวนะชุดใหญ่เลยนะเนี่ยโดนไปแล้วนะพี่น้องอันนี้กำลังล่าถอยนะหลังจากที่ขนกองกำลังเข้ามาที่ออกข่าวเกลียวกาวเลยว่ายึดโซนดาได้ยึดบักมุดได้โดนบึ้มไปแล้วนะพี่น้องนะกำลังล่าถอยนะเอ้าทำไมไม่บึ้มต่อใจเย็นๆครับเคยกำลังเรียงลำดับลูกปืนอยู่ว่าจะให้ใครก่อนใครหลังต้องเรียงลำดับไปตามคิวนะนั่นโดนไปแล้วพี่น้องโดนไปแล้วคลิปมันตัดไปนะพี่น้องของจริงเนี่ยโดนบึ้มทั้งหมดนั่นนะนับปริมาณการได้40ตัวนี่เป็นหลักสูตรง่ายๆพี่น้องเมื่อก่อนคงเบ้งบอกเตียวหุยเป็นลบแล้วก็บอกเตียวหุยว่าให้แพ้นะอย่าชนะบอกจุลงว่าให้แพ้นะอย่าชนะไอ้นักลบของคงเบ้งก็ไม่เข้าใจว่าให้เป็นลบทำไมต้องแพ้ด้วยวะก็ทำทีเหมือนกับยูเครนทำเนี่ยพี่น้องทำเหมือนล่าถอยแต่ความจริงแล้วหลอกให้มันเข้ามาจะได้บอมมันเต็มที่อันนี้ก็ชุดหนึ่งชุดนี้30นะพี่น้อง30ตัววงแตกอีกแล้วพี่น้องโดนบึ้มไปอีกแล้วเป็นหลักสูตรง่ายๆพี่น้องไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะเห็นไหมกำลังวิ่งไปคนละทิศคนละทางเข้ามาหลบซ่อนอยู่ดูตรงสอนชี้นะพี่น้องดูตรงสอนชี้นะมันเข้ามาหลบอยู่ในนั้นแหละเพียบเลยชุดใหญ่พี่น้องเกินโหลนานบึ้มไปอีกแล้วพี่น้องโอ้หลอกหมูสับขาหลอกหมูมีมาติดกับจากนั้นก็บึ้มละเต็มที่เลยพี่น้องมันจะไม่วิ่งนะพี่น้องตรงนี้มันจะไม่วิ่งนะคล้ายๆกับว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในเหมือนกับปลากระป๋องนะพี่น้องไปอัดกันยัดเยียดดูปลากระป๋องแล้วกันว่าทหารวักเนอร์มันจะไปอยู่กันยังไงมันไม่มีกระจิตกระใจสู้นะพี่น้องหลังจากโดนบึ้มไปแล้วเพราะทุกคนไม่มีประสบการณ์อีกพละกำลังแรงใจของทุกคนนะมันไม่มีนะดูใหม่อีกรอบนึงพี่น้องดูใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าพละกำลังนานโดนไปแล้วพี่น้องพละกำลังแรงใจของคนที่ต่อสู้ปกป้องประเทศชาติมันแตกต่างกันนะพี่น้องของยูเครนเขาปกป้องประเทศชาติของวักเนอร์มาตามคำสั่งพี่น้องจะเอาพละกำลังแรงใจมาจากไหนมาตามคำสั่งเขาสั่งมาก็มาไม่มาก็ไม่ได้นะพี่น้องมีแถว2กับแถว3คอยสวนอยู่นะถ้าชุดนี้มันถอยไปแถวที่2สวนทันทีเลยนะพี่น้อง ถ้าชุดที่2ถอยไปแถวที่3สวนทันทีเลยนะมันจำเป็นต้องมานี่ไงพี่น้องมันจำเป็นต้องมาเนี่ยนั่นแหละเอาดูอีกรอบนึงมันหลบเข้าไปในหมู่บ้านหลังนั้นเลยนั่นโดนไปแล้วพี่น้องหลังจากเข้าไปตรงนี้แล้วมันไม่ถอยออกมาเลยนะพี่น้องปรากฏว่าโดนลูกระเบิดยำทะเลเลยพี่น้องภาพมันตัดไปพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยนะอ้าวอันนี้ก็โดนอีกแล้วมันนี่ก็บักมดนะพี่น้องนี่ก็บักมดนะผู้บังคับบัญชาการของยูเครนเขาสั่งไว้ว่าห้ามปะทะกับรัสเซียเด็ดขาดห้ามปะทะกับวักเนอร์คำสั่งห้ามปะทะให้เป็นเสือซุ่มกองหลอนโจมตีเสือซุ่มกองหลอนโจมตีคนหนึ่งมาหลอกนะพี่น้องคนหนึ่งหลอกให้หมีมาติดกับนะครับจากนั้นก็เตรียมลูกปืนลูกระเบิดเอาไว้บอมพี่น้องที่ตะวันออกของบักมุดมันยังสามารถติดต่อกับยูเครนได้พี่น้องกองกำลังมันก็ส่งมาจากเมืองหลวงระเบิดก็ส่งมาจากเมืองหลวงทุกสิ่งทุกอย่างส่งมาจากเมืองหลวงเพราะฝั่งที่ตะวันออกของบักมุด
มันไม่ได้ปิดล้อมนะมันไม่ได้ปิดล้อมนะพี่น้องที่รัสเซียบอกว่าปิดล้อมมันคือทิศเหนือทิศเหนือก็คือโซนดาแล้วก็ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นั่นคือทิศที่รัสเซียแอบอ้างว่าตัวเองตีวงล้อมกะจะยึดเอาบักมุดมันรูปแบบหลอกขวาตีซ้ายหลอกซ้ายตีขวาก็หลอกอยู่นั่นแหละพี่น้องมันสู้โดนไม่ได้โดนก็ตรวจจับอยู่นี่ก็บึ้มอีกแล้วพี่น้องนั่นเป็นเมืองบักมุดพี่น้องวันก่อนไปหลอกหมูอยู่ที่โวเลด้าเอาศพกลับบ้านยังไม่หมดนะพี่น้องที่โวเลด้านี่แหละตรงที่เขาทำลงศพก็ขนศพไปจากเมืองบักมุดนั่นแหละพี่น้องมันมีหลายสถานที่รัสเซียขนกองกำลังเข้ามาเพียบเลยพี่น้องรัสเซียคิดว่ายังไงก็ยึดได้ยังไงก็ยึดได้แม้แต่ฟินโกรซินก็บอกว่ายึดได้แต่ขอเวลา3ปีทำศึกสงครามมันต้องมีลูกล่อลูกชนนะพี่น้องไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นเขาโคไปชนเขื่อนไม่ใช่นะเราต้องมีลูกล่อลูกชนเหมือนไก่พี่น้องไก่มันตัวไหนมันตีดีมันต่อยดีชนดีมันก็จะรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักจังหวะ2จังหวะ3เหมือนอย่างยูเครนก็ทำตอนนี้เขาออกข่าวว่าถอยออกจากบักมุดไอ้พวกวัคเนอร์มาถึงก็บอกว่ายึดได้ยึดได้จริงไหมยึดได้ยึดได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยถือว่ากล้องอินฟราเรดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ผลเกินร้อยพี่น้องตัวนี้ก็บักมุดนะพี่น้องไอ้วัคเนอร์มันอยู่แถวหน้านะรถถังรถหุ้มเกาะนี่อยู่แถว2นะนั่นโอ้แบบนี้ถ้ามันรอดมันไม่ใช่คนแล้วพี่น้องถ้ามันรอดมันไม่ใช่คนแล้วโดนหนักขนาดนี้บอกทางบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้เลยพี่น้องบอกทางบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้เลยไปดูวัคเนอร์กลุ่มเมื่อคืนเนี่ยเขาพูดว่าเขายึดอบัตทั้งหมดนะพี่น้องบัตรยึดอบัตแล้วก็ยึดเอาหมายเลขทั้งหมดเลยนะดูใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องจะซัดกันยังไงนั่นยึดเอาบัตรมันหมายความว่ายังไงยึดเอาหมายเลขหมายความว่ายังไงไม่ว่าคุณจะตายคุณจะเป็นอะไรคุณหายสาบสูญไปเลยนะพี่น้องปกติมันจะมีหมายเลขกำกับที่เขาตอกใส่แผ่นสแตนเลสไว้ใช่ไหมเพื่อเวลาสงครามจบก็จะได้ตรวจได้ว่าคนที่เป็นใครหมายเลขนี้ชื่ออะไรเขาจะตรวจจับได้แต่นี่ไม่มีหมายเลขไม่มีอะไรกำกับเลยมีแต่อะไรมีแต่ตายางพี่น้องตาประทับตายางตาประทับที่เป็นของโดเนตนะพี่น้องนั่นแหละตาประทับธรรมดานี่แหละไม่รู้มันประทับใส่เสื้อหรือประทับใส่มือนะคิดว่าน่าจะประทับใส่เสื้อนะพี่น้องมันก็เหมือนกับว่าตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่น้องตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้ายึดเอาหมายเลขถ้ายึดเอาหมายเลขไปนะพี่น้องมันไม่เหลืออะไรนะไม่มีหลักฐานอะไรแล้วนะสมมติว่าตายไปก็ไม่รู้นะใครเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเจตนาชั่วร้ายพี่น้องเจตนาชั่วร้ายกะจะให้ทุกคนที่มาลบที่ยูเครนหายสาบสูญไปเลยนะพี่น้องหายสาบสูญไปเลยนะมีที่ไหนเอานักลบมาลบหมายเลขก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ทุกอย่างมันอ้างว่าเป็นความลับหมดนะพี่น้องมันอ้างเป็นความลับหมดนะก็ถือว่าหลอกหมูมาติดกับสับขาหลอกหมูแล้วก็บึ้มหมีก็เป็นกลยุทธ์ใช้หลายครั้งแล้วพี่น้องรัสเซียก็หลงกลทุกครั้งนะจริงๆยูเครนเขาก็หลอกว่าถอนกำลังออกแล้วก็หลอกว่าลูกปืนหมดได้ผลนะพี่น้องมันอยู่ที่กลวิธีนะจะเดินดุมๆมาเหมือนกับเขาโคชนเขื่อนนะมันไม่ใช่นะมันต้องมีลูกล่อลูกชนนะยูเครนเขาได้เปรียบตรงที่มีคนตรวจจับดาวเทียมให้พี่น้องน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเขาใช้ดาวเทียมสดส่งหรือว่าเอ้าพวกวัคเนอร์มันมาทางไหนขวาซ้ายบอกได้หมดบันทึกได้หมดแล้วพี่น้องถึงได้เตรียมกำลังเข้ามาบอมทั้งหมดนี้ก็เป็นเมืองบักมุดคลิปนี้สวัสดีครับ